คุโรที่มาถึงเนินทางทิศเหนือโกรธมากที่แผนของเขาล้มเหลวจังโก้และกลุ่มโจรสลัดแมวดำคนอื่นๆหวาดกลัวคุโรรวมทั้งแชมและบูชิเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอดีตลูกเรือถูกเด็กหลายคนรั้งเอาไว้คุโรขอคำอธิบายจากจังโก้จังโก้เตือนคุโรที่บอกว่าปล่อยอุซบไปจะไม่สร้างปัญหาใดๆคุโรรู้ว่าอุซบจะพยายามอย่างไร้ผลเพื่อหยุดกลุ่มโจรสลัดแมวดำไม่ให้บุกรุกหมู่บ้านไซรัปเพราะไม่มีใครเชื่อเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขารับไม่ได้คือความอ่อนแอของลูกเรือคำพูดนี้ทำให้แชมและบุจิโกรธมากทั้งสองจำได้ว่าคุโรเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งมากแต่ตลอดระยะเวลา3ปี2พี่น้องได้จมเรือและปราบลูกเรือโจรสลัดในขณะที่คุโรมีชีวิตที่สุขสบายทั้งสองคิดว่าคุโรอ่อนแอลงจึงพุ่งตรงไปหาโดยหวังจะฆ่าคุโรจังโก้พยายามเตือนแต่ก็ไม่มีประโยชน์ก่อนที่ทั้งสองจะทำอะไรได้คุโรก็หายตัวไปคุโรปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับถุงมือกรงเล็บแมวมันทำให้โซโลประหลาดใจทั้งสองพยายามโจมตีอีกครั้งแต่คุโรก็หายไปอีกครั้งจังโก้จำการเคลื่อนไหวนี้ได้ดีมันเป็นท่าย่องเท้าไฟคุโรปรากฏตัวขึ้นข้างหลังแชมและบุจิอีกครั้งพร้อมกับมีดที่ดูเหมือนกรงเล็บชี้มาที่คนทั้งสองแม้แต่นามิก็ยังประทับใจกับเรื่องนี้เมื่อพี่น้องเนียบันเกือบเอาชนะโซโลได้มันเป็นท่าที่เงียบและทรงพลังมากแม้แต่กลุ่มมือสังหาร50คนก็ไม่สามารถหยุดคุโรได้จังก็รู้ว่าเขาไม่แพ้การโจมตีนั้นโดยที่เขามักจะยกเว้นขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนถุงมือกรงเล็บแมวปาดนามิสามารถลุกขึ้นได้แม้จะมีบาดแผลก็ตามคุโรให้เวลาลูกน้อง5นาทีเพื่อฆ่าโซโลมิฉะนั้นคุโรจะฆ่าลูกน้องทุกคนแชมและบุจิตรงไปหาโซโลเพื่อฆ่าเขาจังโก้กระตุ้นนามิเตะดาบทั้งสองตรงไปที่โซโลนักดาบสามารถรับมันได้แม้ว่าจะไม่พอใจนามิเล็กน้อยที่เตะดาบอย่างไร้เกียรติแต่โซโลก็ขอบคุณเธอที่คืนดาบให้และเขาก็เอาชนะพี่น้องเนียบันได้โดยใช้ท่าพาพยักษ์คุโรยังคงนับนาทีต่อไปอุซบและกลุ่มโจรสลัดแมวดำประหลาดใจกับการโจมตีของนักดาบแม้แต่จังโก้เองก็ยังตกกระจายโซโลพูดกับคุโรว่าอีกไปถึง5นาทีกัปตันคนเดิมจะพ่ายแพ้คุโรประทับใจเล็กน้อยบุจิยังมีสติอยู่และขอร้องให้จังโก้สะกดจิตเขาเพื่อที่เขาจะได้แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะโซโลได้จังโก้ทำได้และโซโลตัดสินใจจัดการกับบุจิก่อนที่เขาจะสู้กับคุโรหลังจากถูกสะกดจิตบุจิแข็งแกร่งขึ้นและดุร้ายขึ้นกว่าเดิมกล้ามเนื้อมีขนาดเพิ่มขึ้นนั่นทำให้โซโลประหลาดใจแต่เขาก็สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกครั้งและตัดสินใจที่จะต่อสู้กับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในขณะเดียวกันนามิก็ไปปลุกลูฟี่ที่หลับอยู่ใต้หุ่นเรือเบซานแบล็กเธอพยายามปลุกเขาด้วยการเอาส้นรองเท้ากดที่หัวลูฟี่ตื่นขึ้นหงุดหงิดที่นามิปลุกเขาด้วยวิธีแบบนี้ทำให้ลูฟี่หยุดลูกตุ้มของจังโก้ไม่ให้ฆ่านามิด้วยฟันเปล่านามิได้เรียนรู้ว่าลูกตุ้มของจังโก้ยังใช้เป็นอาวุธได้ด้วยลูฟี่หักลูกตุ้มด้วยฟันเปล่าแม้ว่ามันจะทำให้เขาเจ็บเล็กน้อยก็ตามกลุ่มโจรสลัดแมวดำเริ่มคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะลูฟี่กับโซโลเนื่องจากดูเหมือนเด็กนั่นจะแข็งแกร่งมากหลังจากที่ลูฟี่ตื่นนามิก็หมดสติไปชั่วขณะลูฟี่สังเกตเห็นบาดแผลของนามิขอให้ลูฟี่ต่อสู้เพื่อหมู่บ้านและสมบัติของเธอและลูฟี่ก็ยอมรับพวกโจรสลัดวิ่งหนีลูฟี่ด้วยความกลัวขณะที่บูจิต่อสู้กับโซโลจังโก้จะจัดการกับลูฟี่คุโรบอกว่าหมดเวลาแล้วและเขาจะฆ่าทุกคนที่อยู่บนเนินทิศเหนือเขายังแปลกใจที่ลูฟี่รอดชีวิตจากการตกจากหน้าผาเพราะคิดว่าการตกลงมาจะทำให้ลูฟี่เสียชีวิตก่อนที่คุโรจะได้ฆ่าใครคายะก็มาถึงและขอร้องให้หยุดอุซบสามารถช่วยเธอได้ก่อนที่คุโรจะฟันเธอบอกกับอุซบว่าเธอทนไม่ได้ที่เห็นเขาได้รับบาดเจ็บเพราะปกป้องเธอจากนั้นเธอก็คุยกับคุโรและบอกว่าเขาสามารถรับมรดกของเธอและออกจากหมู่บ้านคนเดียวได้คุโรบอกกับคายะว่าเขาต้องการมากกว่ามรดกเขาต้องการความสงบสุขแม้ว่าคายะจะร้องขอกลุ่มโจรสลัดแมวดำจะยังคงโจมตีหมู่บ้านไซรัปและฆ่าเธอจากนั้นคายะก็ดึงปืนออกมาจากเสื้อโค้ทของเธอแล้วจ่อไปที่คุโรเธอขู่ว่าจะฆ่าเขาหากคุโรและกลุ่มโจรสลัดแมวดำไม่ออกจากเกาะตุ๊กแกในทันทีคุโรพยายามลดความระมัดระวังลงโดยการพูดถึง3ปีที่ผ่านมาที่พวกเราอยู่ด้วยกันนอกจากนี้คุโรยังกล่าวอีกว่าการใช้เวลา3ปีกับเธอเป็นการดูถูกความภาคภูมิใจของเขาในฐานะโจรสลัดเขาหยิบปืนจากเธอและโยนมันลงกับพื้นอุซบหยิบปืนขึ้นมาและพยายามจะยิงคุโรแต่
ุโรใช้ท่าย่องท้าไฟเพื่อปรากฏตัวอีกครั้งหลังอุซบด้วยสวมถุงมือกรงเล็บแมวคุโรพยายามจะเข้าอุซบเพื่อให้เขาชดใช้ที่ชกคุโรแต่ความพยายามก็ถูกหยุดโดยลูฟี่ที่ยื่นมัดปืนยางยื่นใส่หน้าคุโรทำให้เขาล้มลงกับพื้นแล้วตอนนี้ก็จบลงเมื่อนามิเหยียบหน้าลูฟี่รองเท้าของเธอมีส้นสูงแต่จากมุมกล้องอื่นรองเท้านามิไม่มีส้นในอนิเมะลูฟี่จับแหวนของจังโก้ด้วยฟันแต่ในมังงะลูฟี่โดนฟันเข้าที่หลังหัว